รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงนี้กินได้ก็กินก็จะเจอกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแน่นอนค่ะเห็นหน้านานาวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเห็นตรงหน้าเราเป็นพริกขี้หนูแบบนี้เรามีทั้งพริกขี้หนูและพริกขี้หนูสวนหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการเราจะเห็นเลยว่าพริกขี้หนูเนี่ยเวลาเอามาทำเมนูอะไรก็อร่อยเอามาทำยำก็ต้องเป็นพริกขี้หนูบดใหม่ๆแต่ว่าหลายคนเนี่ยเวลาทำยำเยอะๆหรือต้องขายยาวๆเนี่ยก็ไม่มีเวลามานั่งสับนั่งหั่นนั่งเตรียมพริกขี้หนูทีละจานต่อจานถูกไหมครั้นถ้าเกิดว่าจะทำแบบบดเอาไว้แล้วหรือสับเอาไว้แล้วหลายๆครั้งก็เจอปัญหาว่าพริกขี้หนูของเราดำเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะพริกขี้หนูและพริกขี้หนูสวนขนาดแตกต่างกันมากเลยหลายๆคนจะนิยมใช้พริกขี้หนูสวนเพราะว่ามีความหอมแล้วก็เผ็ดมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการดูแลเขาเหมือนกันเลยค่ะเวลาซื้อพริกขี้หนูมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เราก็ปลิดขั้วเขาออกอย่างที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยอย่างเวลาทำพวกแบบยำปูดองหรือเป็นพวกแบบดองต่างๆแล้วต้องมีน้ำจิ้มแซ่บก็จะนิยมใช้สีเขียวอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าสีเขียวอร่อยกว่าอย่างเดียวนะแต่ว่าสีเขียวอย่างเดียวเวลาใส่ไปปั่นเสร็จแล้วเนี่ยสีของน้ำจิ้มมันจะสวยกว่าเท่านั้นเองโอเควันนี้เราทำเป็นข้าวผัดกะเพรากุ้งเราใช้สีแดงได้ไม่มีปัญหาเราก็จะปิดขั้วของเขาไว้แบบนี้นะคะปิดจนหมดแล้วเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดกันได้พริกมาเสร็จแล้วล้างเขาให้สะอาดก่อนใส่กระชอนแล้วก็ล้างหากยังไม่ใช้เลยอ่ะเสด็จน้ำแล้วก็ผึ่งลมจนแห้งแล้วก็นำใส่ภาชนะปิดสนิทพริกขี้หนูของเราก็จะเก็บได้อีกหลายวันแต่ถ้าเกิดจะใช้เลยเนี่ยนะคะนำพริกขี้หนูของเราเนี่ยมาสับแล้วเอาเครื่องบดสับซอยใส่จะบดหยาบบดละเอียดอันนี้ตามต้องการเลยค่ะเราได้พริกขี้หนูแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทิ้งไว้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะพริกขี้หนูของเราจะดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับของเราใช้ได้ทั้งแม่ค้ายำและแม่ค้าทำกับข้าวค่ะแบ่งพริกของเรานะคะเป็น2ส่วนหากคุณทำกับข้าวแล้วต้องใช้พริกตลอดทั้งวันแต่ไม่มีเวลาเตรียมพริกล่วงหน้าแนะนำว่าหลังจากที่คุณสับพริกของคุณให้ได้ความหยาบตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่ลงไปไม่ต้องเยอะค่ะแค่พอเคลือบผิวพริกของเราแบบนี้นะคะจากนั้นวางทิ้งไว้พริกของคุณก็จะไม่ดำแล้วล่ะเช่นเดียวกันหากคุณต้องยำเมนูเปรี้ยวๆเผ็ดๆตลอดทั้งวันแต่คุณไม่มีเวลาเตรียมพริกมะนาวค่ะช่วยได้ใส่ลงไปนะคะเพียงเท่านี้จากนั้นคลุกน้ำมะนาวให้เคลือบทั่วพริกของเราทั้งหมดเพียงเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดหรือเมนูยำพริกของคุณก็จะสีสันสวยสดใสไม่ดำอย่างแน่นอนค่ะจริงอยู่ค่ะว่าพริกของเราเนี่ยจะมีสีสันสวยงามน่ารับประทานแต่สิ่งที่ดีที่สุดอยากให้คุณผู้ชมรีบใช้พริกของเราให้หมดภายใน1วันนะคะและช่วงหน้านานามีเมนูที่เอาพริกขี้หนูของเราไปทำเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาฝากกันแน่นอนค่ะส่วนตัวเราอ่ะจะชอบแผ่เขาให้โดนกระทะทุกตัวแล้วก็ให้เขาสุกเป็นด้านๆไปหลังจากใส่ลงไปแล้วเราจะไม่ผัดเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสุกเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราอยากให้เขาสุกเป็นด้านๆแล้วก็ทรงยังสวยอยู่ข้อดีคือกุ้งเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้เวลานานเลยพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือเริ่มใช้ได้แล้วกุ้งไซส์แบบนี้
5-6 ตัวก็คือพรีเมียมมากๆแล้วล่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูลาบไก่มาฝากค่ะใส่อกไก่สับหยาบลงในภาชนะเติมน้ำและน้ำมันพืชนำขึ้นตั้งไฟรวนจนเนื้อไก่สุกแล้วยกลงตักเนื้อไก่ที่รวนไว้ลงในภาชนะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยทอดสะระแหน่พริกขี้หนูแห้งทอดกรอบรับประทานคู่กับผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูลาบไก่เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูกระเพราหมูเด้งทอดวิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูเด้งสำเร็จรูปปั้นเป็นก้อนกลมทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่ใบกะเพราลงทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเติมน้ำและใบกะเพราผัดให้เข้ากันใส่ลูกชิ้นหมูเด้งที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักกะเพราหมูเด้งทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูสุดแซ่บของเราวันนี้จะเป็นข้าวผัดกะเพรากุ้งค่ะถึงกะเพราเนี่ยพริกเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่เผ็ดเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นพริกขี้หนูสีสวยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆกับเมนูนี้ค่ะตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปหลังจากใส่น้ำมันแล้วกระทะร้อนแล้วใส่กระเทียมค่ะกระเทียมแล้วตามด้วยพริกขี้หนูของเราผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นนะคะใส่กุ้งของเราลงไปกุ้งของเราก็ทำความสะอาดนะคะผ่าหลังให้เรียบร้อยส่วนตัวเราอ่ะจะชอบแผ่เขาให้โดนกระทะทุกตัวแล้วก็ให้เขาสุกเป็นด้านๆไปหลังจากใส่ลงไปแล้วเราจะไม่ผัดเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสุกเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราอยากให้เขาสุกเป็นด้านๆแล้วก็ทรงยังสวยอยู่ข้อดีคือกุ้งเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้เวลานานเลยพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือเริ่มใช้ได้แล้วไม่ต้องรอจนสุก 100% เราปรุงรสได้เลยนะเรามีซอสปรุงรสนะคะแล้วเวลาใส่อ่ะใส่ข้างๆเขาก็จะมีกลิ่นของซอสที่โดนความร้อนลงไปน้ำตาลทรายอันนี้จำเป็นนะใส่ลงไปนิดนึงมันจะมีรสอ่อนหวานแล้วทำให้หอมยิ่งขึ้นซอสหอยนางรมค่ะพริกไทยป่นน้ำปลานะคะนิดหนึ่งจากนั้นน้ำเปล่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วใส่กระเพรากระเพราเนี่ยหลังจากใส่ลงไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องผัดจนกระทั่งใบกระเพราของเราสุกถ้าไม่สุกเนี่ยเอายกขึ้นมาเวลาเสิร์ฟกระเพราของเราจะมีสีดำไม่น่ารับประทานนะคะเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเรา
รอเขาสักครู่เดียวระหว่างรอเนี่ยเราเอากุ้งของเราขึ้นก่อนเราเอากุ้งออกหมดแล้วเราจะเหลือข้าวเหลือน้ำซอสกะเพราแล้วก็เหลือใบกะเพราจากนั้นใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวของเราเนี่ยใช้ข้าวที่หุงไว้แล้วข้ามคืนเพราะว่าถ้าใช้ข้าวหุงสดใหม่ๆเนี่ยเวลาผัดข้าวจะแฉะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆเวลาหุงข้าวก็แนะนำนะคะให้ใส่น้ำน้อยหน่อยข้าวเขาก็จะแข็งผัดออกมาข้าวจะเป็นเม็ดกระจายข้าวของเราที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะออกเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ากันกับซอสกะเพราของเราให้หมดแล้วจะเห็นว่าตัวเนื้อข้าวของเราเนี่ยแฉะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะผัดไปเรื่อยๆข้าวก็จะแห้งขึ้นค่ะแล้วก็น่ารับประทานวิธีการสังเกตว่าข้าวผัดของเราได้ที่แล้วเนี่ยเวลาเราผัดไปเราจะเริ่มเห็นว่าตัวข้าวของเราเนี่ยเริ่มกระโดดออกมาแล้วก็มีเสียงแบบอย่างเงี้ยเหมือนเสียงมีของดีดออกจากกระทะแบบนี้แปลว่าข้าวของเราเริ่มใช้ได้แล้วปิดไฟนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยจากนั้นตักกุ้งของเราที่เราเตรียมไว้ลงไปกุ้ง1คนทานเนี่ยกุ้งไซส์แบบนี้5-6 ตัวก็คือพรีเมียมมากๆแล้วล่ะจากนั้นเนี่ยนะคะจะมีพริกขี้หนูของเราวางข้างบนด้วยก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดกะเพรากุ้งของนานาช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะช่วงเวลาแบบนี้จะทำอะไรรับประทานก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณผู้ชมต้องทำอะไรแบบยุ่งยากเวิ้นเว้อเตออะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีนเวลาจะปรุงจะยำก็ใส่มาร์กปิดซะก่อนและที่สำคัญเราก็ควรจะใส่ถุงมือเป็นถุงมือยางเพื่อความสะอาดแล้วเวลายำก็ไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยพูดน้อยพูดน้อยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวผัดกระเทียมกุนเชียงกรอบใส่น้ำลงในกระทะไวทลัก3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอน้ำเดือดใส่กุนเชียงหมูหั่นเตาลงต้ม2นาทีตักขึ้นนำกุนเชียงต้มที่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทลัก3ชั้น28เซนติเมตรส่งลึก IS ด้ามและหูเบกาไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมใส่ไข่ไก่ยี่พอสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนข้าวร่วนเป็นเม็ดใส่กุนเชียงกรอบที่เตรียมไว้และต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันปิดไฟค่ะจัดข้าวผัดกระเทียมกุนเชียงกรอบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะนาวหั่นซีกแตงกวาหั่นแว่นมะเขือเทศหั่นแว่นและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงเวลาแบบนี้จะทำอะไรรับประทานก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณผู้ชมต้องทำอะไรแบบยุ่งยากเวิ้นเว้อเตออะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมแต่จะว่าไปนะของแบบนี้ก็ต้องระมัดระวัง
คลุกเคล้าผสมยำแซ่บช่วงนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่แน่จริงไม่รักษาความสะอาดจริงก็ไม่ควรรับประทานเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านความร้อนแต่ถ้าเกิดเราล้างแล้วทำความสะอาดดีก็โอเคเวลาจะปรุงจะยำก็ใส่มาร์กสปิดซะก่อนและที่สำคัญเราก็ควรจะใส่ถุงมือเป็นถุงมือยางเพื่อความสะอาดแล้วเวลายำก็ไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยพูดน้อยพูดน้อยห่าง2เมตรหรือ1เมตรเวลายำใส่มาร์กซะดีที่สุดนะคะอันนี้ทำให้คุณผู้ชมชมเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันแล้วก็ถุงมือเนี่ยไม่ใช้ซ้ำนะคุณผู้ชมใช้ครั้งเดียวพอทำเมนูเสร็จก็ทิ้งไปอย่าเสียดายกับของแบบนี้ตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีนคุณผู้ชมลองดูนะของง่ายๆไปซื้อได้ที่ข้างทางแต่วันนี้ต้องทำทานเองก็ต้องสะอาดเราคงต้องเริ่มต้นที่เส้นขนมจีนก่อนซื้อมาจากตลาดจัดการเข้าเตาไมโครเวฟซะอย่างน้อย1นาทีเพราะว่ามันจะทำให้เส้นร้อนอุณหภูมิที่ร้อนจะฆ่าเชื้อโรคได้หรือนำใส่ลังถึงนึ่งซะเลยคุณผู้ชมอันนี้ผ่านการนึ่งแล้วเราก็ต้องมานั่งจับฉีกออกมาให้เป็นเส้นๆไม่ใช่ยำอะไรกับเป็นปึกๆแบบนี้ไม่ได้เป็นจับๆต้องฉีกก่อนคุณผู้ชมคลี่ให้ออกมากระจัดกระจายเป็นเส้นไม่งั้นรับประทานเสร็จเป็นจุกนะคุณผู้ชมบางคนก็เอามือจุ่มน้ำแล้วก็มานั่งคลี่ปรากฏว่าน้ำสกปรกนะคะตายท้องเสียเพราะอีน้ำจุ่มไม่เปลี่ยนนั่นเองแหละคุณผู้ชมขนมจีนก็ขอเป็นขนมจีนจากกรรมวิธีผลิตสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่ตลาดเขามีเครื่องทำขนมจีนนะคุณผู้ชมไปซื้อจากร้านที่เขาทำกันใหม่ๆสุกๆร้อนๆเลยขนมจีนแป้งหมักมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เปรี้ยวๆตอนนี้คงไม่มีเข้ามาแล้วล่ะคุณผู้ชมอันนั้นไม่มั่นใจเสร็จเรียบร้อยเราได้ขนมจีนเสร็จแล้วหนึบหนับนิดนึงเครื่องปรุงเดี๋ยวใส่ทีหลังเริ่มจากเผ็ดก่อนบางคนก็ชอบพริกป่นบางคนก็ชอบพริกขี้หนูวันนี้เราขอเป็นพริกขี้หนูเอียงมาข้างหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำปลาลงไปมุมหนึ่งน้ำตาลปี๊บพอน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับน้ำปลาเราก็คลุกซะก่อนแบบนี้นะคุณผู้ชมเพื่อให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายทั่วหวานนิดๆแต่บางคนยำเขาไม่ใส่น้ำตาลนะเห็นไหมเส้นเริ่มเปรียกละเส้นก็จะครีบางคนใช้ช้อนบางทีเส้นมันจะหักแบบนี้มันจะดูแบบเส้นมันยังคงเป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมดูน่ารับประทานแล้วเพราะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือนะเพื่อความสะอาดเอาละเสร็จเรียบร้อยส่วนความเปรี้ยวต้องบอกคุณผู้ชมว่าขอเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์ไทยซองนี้นะคุณผู้ชมเราเป็นคนชอบยำแบบเปรี้ยวเนสนงคุณผู้ชมถ้าหากไม่มั่นใจตัวเองใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลก็ชิมทุกครั้งหลังจากใส่เครื่องปรุงเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เป็นรสชาติคือน้ำปลาเป็นปลาบรรจุขวดพาสเซอร์ไลท์เราก็จะได้เปิดมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งต้มนั่งกรองอีกคุณผู้ชมเนื้อสัตว์วันนี้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดทั่วไปก็จะมีหมูยอตราบวาสนาบรรจุห่อแบบนี้คุณผู้ชมสามารถแกะห่อเสร็จแล้วก็หั่นใช้ได้เลยจะลวกอีกทีนึงจะนึ่งหรือจะนำไปทอดรับประทานเล่นๆก็สนุกเพลิดเพลินใจนะคุณผู้ชมวันนี้ก็จัดการเอามาหั่นแล้วก็ใส่ลงไปอู้ตายเครื่องเยอะกว่าขนมจีนอีกบ่งบอกฐานะมากเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พยายามเคล้าให้หมูยอมีรสชาติตามไปด้วยกุ้งลวกสุกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่วันนี้อยากใส่นี่ถ้ามีปลาหมึกก็ลวกแล้วก็ใส่ลงไปด้วยหอยต่างๆก็ใส่ได้เอาล่ะน่ากินมากละเห็นไหมทุกครั้งอาจารย์นิสัจยำจะใส่พวกผักสุดท้ายเพราะตรงนี้รสจัดพอเราใส่ผักน้ำจากผักจะออกเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่คนบอกว่าทำไมยำแล้วเซ็งง่ายเราจึงใส่ผักสุดท้ายเลยคุณผู้ชมเริ่มจากหอมใส่ลงไปเสร็จแบบนี้อยู่เฉยๆพวกฝักยาวซอยก็โอเคนะบางคนก็ใส่กระถินใส่ชะอมใส่ผักกระเฉด
ันนี้ผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมซอยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่อาจจะเปลี่ยนเป็นสะระแหน่ก็ได้คุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนป่นปลาข้าวทองของแบบนี้รสไม่จัดมันไม่ถึงเครื่องอุ้ยร้องกันหมดเลยแม่เจ้าแต่มันอร่อยแน่เลยพร้อมจะลงจานแล้วคุณผู้ชมหอมมากเสร็จแล้วก็จัดการใส่จานเสิร์ฟให้ดูสวยงามคุณผู้ชมเนี่ยถึงบอกว่าคนไทยชอบใช้มือเราก็ชอบแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเราดูไม่สะอาดเราก็ใส่ถุงมือซะไม่มีการทำอาหารใดๆจะสะดวกสบายเท่ากับใช้มือตัวเองนะคุณผู้ชมนะดูสวยงามตรงนี้เก็บไปก้นชามอันนี้เป็นของแม่ครัวนะคะเอาไว้ทดลองถ้ามีใครบ่นว่าไม่อร่อยก็ยืนยันค่ะจกใส่ปากชิมทันทีอยู่หลังครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วยำขนมจีนตำรับพิเศษวันนี้นะวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะออกไปข้างนอกใส่มาสก์ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลทำความสะอาดตลอดเวลาและอย่าลืมล่ะกินร้อนช้อนตัวเองนอนหลับพักผ่อนดีๆอย่าไปเข้าใกล้ปาต้งปาร์ตี้ตอนนี้งดสักครู่นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการทำกระเทียมเจียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนนะคะแต่อย่าร้อนมากไม่เช่นนั้นแล้วกระเทียมของเราจะไหม้ก่อนจะกรอบใส่ลงไปเมนูที่เอามาฝากวันนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญนะคะอร่อยด้วยเป็นเมนูชื่อว่าปลานิลทอดกระเทียมค่ะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทำอาหารรับประทานในสไตล์อาหารแบบฝรั่งกันสักนิดนึงกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดซอสมะนาวกินได้ก็กินก็จะทิ้งไปสิ